สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ HomePod Mini นะฮะเครื่องที่ผมจะแกะนะครับจะเป็นสีดำนะครับผมชอบสีดำนะครับแล้วก็ตัว HomePod ตัวเก่าตัวใหญ่ที่ผมใช้ก็เป็นสีดำเหมือนกันนะครับแปลกเหมือนกันนะครับรอบนี้ Apple ใช้ซิลแบบเดิมอ่ะไม่ได้เป็นพลาสติกแบบห่อแล้วติดกาวแล้วตอนนี้ผมแกะซิลพลาสติกออกแล้วนะครับก็จะมาให้ดูรอบกล่องกันก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับจะมีคำว่ามินินะเป็นสีแบบลางๆนะครับแล้วก็รูปตัวคุมพอดมินินะครับข้างบนจะเป็นสิรินะครับเป็นหน้าจอแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สิรินะครับฝั่งนี้ก็เป็นมินิแต่มันจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ฝั่งนี้เป็นจุดๆนะครับแกะกล่องอุ้ยกล่องดูดกันแน่นมากเลยนะครับทนานโอ้อันเล็กนิดเดียวล่ะจะบอกว่าสีดำสวยนะอันนี้คือสีดำนะครับแม่งจะเหมือนอีกถ้าอันใหญ่นะจะเหมือนวินเทบาร์เลยอะคล้ายๆอยู่รูปทรงเหมือนบาทพระนะครับแล้วก็โอเคเป็นหัวฝั่งนี้เป็นหัว USB-C นะแสดงว่าข้างล่างมันต้องมีอะแดปเตอร์แถมนั่นไงมีรักโลกจ้าที่ HomePod มีแถมอะแดปเตอร์อันนี้คืออะแดปเตอร์ที่มันให้มานะครับเป็น USB-C นะเป็น20วัตต์อันนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องฮ่องกงนะครับมันก็เลยจะเป็น3ขาแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะก่อนที่จะลองตัว HomePod นะครับเรามาดูขนาดมันก่อนนะครับขนาดของมันเนี่ยอารมณ์ประมาณลูก Apple Fuji ที่ซื้อในห้างซื้อในซูเปอร์ลูกหนึ่งประมาณไอ้พวกลูก8 90บาท100นึงประมาณนั้นไซส์ประมาณนี้นะครับนะสีดำสวยมากเลยนะครับอันนี้คือฝั่งหน้าจอนะครับแล้วก็และนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านตูดมันนะฮะตัวสายนะครับก็จะเป็นสายถักแบบนี้เลยสวยดีดูแข็งแรงดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันหน้าจอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นเป็นสีขาวๆโอ้แต่จออันนี้มันสวยกว่าของรุ่นเก่าตัวใหญ่อ่ะดูแล้วดูมันสวยกว่ารุ่นเก่าอีกนะเฮ้ยโอ้โหเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วตอนนี้คือมันบูตเครื่องเสร็จนะครับแล้วมันก็มีเสียงตึ้งขึ้นมาทีหนึ่งเสียงมันออกมาเสียงหนึ่งนะครับแล้วก็ในหน้าจอ iPhone มันก็จะเด้งพอปอัพขึ้นมาให้เราเซตอัพนะผมก็กดเซตอัพเลยแล้วก็กดเป็นออฟฟิศแล้วก็ Siri ดูซิ Siri ยังไม่มีภาษาไทยนะครับก็เป็นภาษาอังกฤษตามเดิมนะครับกด transfer setting transfer ไปนะครับเฮ้ยมีขึ้นให้แสดง QR code ด้วยกูยังไม่ได้กดสแกนเลยมึงสแกนเจอกันได้ยังไงเนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ระหว่าง pairing กันอยู่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีขาวกระพริบนะจอขาวๆกระพริบแบบนั้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงใน YouTube ที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพื่อไม่ให้คลิปเราโดน YouTube ถอดออกนะฮะโอ้โหเสียงนี้เกินค่าตัวไปเยอะเลยนะครับในราคาแบบนี้ตัวเล็กขนาดนี้เสียงเบสตึ๊บมาเสียงใสอุ้ยเสียงถือว่าดีอยู่
ือว่ารายละเอียดเสียงโอเคนี่ผมเปิดวอลลุ่มอยู่ระดับประมาณ 80% นะผมไม่ได้เปิดดังเต็มร้อยนะครับแล้วก็รายละเอียดเสียงโอเคเลยแล้วก็ความตึบเนี่ยมันมาในตึบในขนาดที่มันไม่หนักเกินไปมันด้วยขนาดนี้มันเล็กขนาดนี้นะโอ้โหโอเคฟังแค่นี้พอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อันนี้คือเพลงใน Apple Music นะครับก็โอ้เสียงมันชัดมากนะครับรายละเอียดมันดีแล้วก็เสียงตึบๆเนี่ยในเลทราคาเนี้ยคือตัวเลขขนาดเนี้ยคือเอาจริงราคาณปัจจุบันตอนนี้มันก็แพงอยู่นะครับแล้วก็ด้วยขนาดตัวเลขขนาดนี้ผมว่าถือว่าดีเลยนะครับโอเคเลยพวกซิริผมไม่ได้ลองให้ดูกันนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนตัวเก่ามันยังไม่มีภาษาไทยมันรองรับภาษาไทยไม่ได้ก็ถ้าเกิดว่าตัว HomePod Mini จะยังไม่มีขายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีซิริภาษาไทยเมื่อไหร่อีกกี่ปีเพราะว่าตัว HomePod ตัวใหญ่ที่ผมใช้มาตอนนี้ก็น่าจะร่วมประมาณ3ปีแล้วตั้งแต่ iPhone 10อะประมาณนั้นนะครับถือว่าโอเคเลยดีพูดเยี่ยมนะครับส่วนอินเตอร์คอมณตอนนี้ผมยังลองอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้กับตัวที่บ้านมันอยู่คนละที่กันเลยไม่มีใครอยู่บ้านด้วยนะครับแล้วอีกอย่างคือผมตอนนี้มีแค่ตัวเดียวคลิปนี้นะครับผมก็ลองมาอันบ็อกให้ดูกันแล้วก็ลองเปิดเพลงให้ฟังกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับจะพยายามไม่เปิดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ส่วนไอ้เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์ใน YouTube ก็เปิดให้ฟังกันประมาณหนึ่งแล้วนะครับเสียงถือว่าดีอยู่นะครับดีเยี่ยมอยู่สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการมาอันบ็อกตัว HomePod Mini แล้วก็ลองเปิดเพลงให้ฟังกันคร่าวๆก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ